ผ้าขันได้เดี๋ยวเราให้เลยถูกไหมนะครับเดี๋ยวพี่จ่ายสดเลยนะครับได้ครับโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหน่อยนะเอาเลยครับโอเคตอนนี้นะเราก็อยู่ที่เวสป้าธนบุรีนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแม่แล้วก็แม่เดือนเนี่ยจะบอกตลอดว่าอยากได้เวสป้าอยากได้เวสป้าอยากได้เวสป้าพี่ปิ๊กดูไปจริงก็ถูกใจพี่นี้มากเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่12สิงหานะก็เป็นวันแม่นะครับใช่พี่ๆมีของขวัญให้แม่ยังนี่ไงเขาใช้ไปแล้วไหนอะไรลองชอมอะไรลองชอมลองชอมคืออะไรลองชอมปารีสคือกระเป๋าพี่พิมซื้อกระเป๋าให้แม่นะครับใช่แล้วลูกฟิลล์ล่ะคะนี่ของหนูมีแบบเป็นแบรนด์เนมด้วยนะทำเองแบรนด์นี่รู้จักเปล่าทำเองแบรนด์ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าแบรนด์ทำเองนี่หรออันนี้เออทำเองเลยไม่ทำเองเลยทำแบรนด์น้องฟิลให้อะไรแม่พี่ฟิล์มให้กระเป๋านะน้องฟิลให้เป็นอะไรครับแกะค่ะแกะจากซองแกะเลยเหรอใช่มายืนก็ได้แม่เอามามันไม่ไหลอ่ะอย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งแกะอย่าเพิ่งแกะโอเคก่อนเวนเถอะจากซองก่อนให้ขอดูหน่อยมีอะไรสู้คืออะไรสู้คืออะไรสู้สำหรับของที่พ่อจะให้สู้สำหรับของที่พ่อจะให้กำลังงงอยู่ว่าวันแม่ไม่ต้องสู้กับอะไรเลยมันจะดีโอเคแกะครับเปิดสติกเกอร์มากเลยนะรู้ไหมอันนี้บอกตัวเองทำไมวันนี้เราต้องมายืนตรงนี้โอเคยืนแล้วก็ยืนกันไปเลยมาแกะลุ้นกันเลยครับเดี๋ยววันแม่คาดหวังอะไรจากวันนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยปกติทุกปีต้องเศร้าแต่ปีนี้แบบไม่ต้องคิดเยอะคืออะไรเอ่ยนี่อ่านตรงนี้ก่อนอ่านตรงนี้ก่อนอี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 ด้วยอี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 คืออะไรอีอีแล้วก็มีรูปหัวใจอ่ะฮะไหนไม่มีแล้วนะไม่มีนะไม่มีนะครับไม่ใช่ข้างหน้าอีกฝั่งข้างหน้ามาเตอร์เดย์แปลว่าวันแม่วันแม่นะครับนี่สวยเปล่าอ่านว่าอะไรอีกกันเลิฟอะไรเลิฟมัมโอเคนะครับขอให้แม่มีความสุขร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเฮงๆรวยๆอยู่ด้วยกันไปนานๆรักแม่นะเขามีอะไรตรงนี้ป่ะเนี่ยไม่มีเรานึกว่าจะมีซ่อนอะไรตรงนี้ครับผมต่อไปค่ะน้องฟิลในกล่องมีอะไรไปซื้อมาตอนไหนกล่องนี้ซื้อไปตอนหนูไปกับพี่เจนโอ้โหสบู่ไม่ใช่ดอกมะลิโอ้ดอกมะลินะครับอย่าดูไปเอาของข้างในไม่มีอะไรอีกหรอไหนดูดิแม่ยังมีอะไรอีกเปล่าอยากจะเทจังเดี๋ยวก็เต็มบ้านเลยแม่ต้องหาดูแล้วมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอ่ะพ่อไหนดูหน่อยเฮ้ยมีตังค์อยู่นี่ฟิวอ่ะให้รุ้นอันนี้นี่มีขนมมีอะไรอยู่ข้างในไม่ใช่ไม่สนใจขนมเลยเห็นแล้วเกือบไม่น่าเกือบแล้วเกือบแล้วไปด้วยจริงดิแม่เฮ้ยเสียงเขาหัวเราะเขาเก็บกล่องแบบไม่แยแสเกือบเมื่อกี้เกือบไม่เปิดเห็นไหมโอ้กำลังดีใจเลยเก็บไว้เองนับก่อน1 2 3 4 5สารับแม่ค่ะส่วนพี่ฟิล์มพี่ก็ให้แม่ไปแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมครับครับผมอยากดูตอนพี่ฟิล์มเอาของขวัญให้แม่ก็ไปดูได้ที่ช่องพี่ฟิล์มเลยนะครับจะเรียบง่ายนิดนึงพี่ฟิล์มร้องไห้ด้วยนะพ่อมาเฮ้ยตาคอแบบเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาแต่ก็บอกเองว่าไม่ร้องไม่ร้องตาคอเลยอ่ะโอเควันเป็นสิ่งหนึ่งที่แม่อยากได้มานานมากตั้งหรือบ้านหลังใหญ่แม่อยากได้เวสป้าเวสป้าแม่ว่าแม่อาจจะได้กุญแจเวสป้าแต่คิดว่าพ่อจะมีเงินซื้อได้แต่ไอ้พวงกุญแจแต่รถอะคงไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันแม่ปีนี้นะครับพ่อถามให้อะไรไม่เดือนนะครับแม่ว่าใช่เลยพวงกุญแจห้องนอนไงเห็นไหมแก่เลยแม่แก่เดี๋ยวดิให้แม่ทายก่อนในนี้มีอะไรแม่ไม่ทายไม่ได้เลยให้แม่ทายถูกไหมอะไรกุญแจรถรถในบ้านเราอ่ะตอนนี้แม่ปวดกล้ามแล้วไหนขอดูหน่อยคุณเจไอ้ข้างนอกกับเวสป้าข้างในอะไรดีกว่าเวสใช่ไหนขอดูหน่อยคุณเจไม่เป็นไม่เป็นต่อกันอยู่แล้วนี่ไงไม่ขอดูหน่อยใช่นะคุณเจเวสป้านะแม่แต่รถอยู่ไหนอะเวสป้าหรือเวฟอ่านดีๆเวฟ
จากวีเป็นดับบิวอะไรเงี้ยนี่แต่รถอยู่ไหนอ่ะโอเคครับผมอันนี้นะเดี๋ยวพ่อถาบอกเลยเป็นกุญแจรถเวสป้านะครับใช่แต่มีคำว่าแต่ด้วยนะเดี๋ยวพ่อจะให้ไปเล่นชาเลนจ์ที่ร้านขายรถเวสป้าที่ร้านเลยนะพ่อจะให้เวลาแม่งหมด5นาทีกับรถ8คันอ๋อเสียงถูกก็รับไปเลยอ่ะใช่พอให้แค่5นาทีนะแม่เหยียบเข้าไปแล้วสตาร์ทติดแม่เอาไปเลยคันนั้นแล้วสตาร์ทยังไงล่ะทีนี้ก็ไม่รู้ไงไม่รู้เสียบเข้าได้ก็เอาแล้วแต่ไม่ต้องบิดไงบิดเสร็จแล้วสตาร์ทถ้าติดแม่รับไปเลยแต่ถ้าไม่ได้พ่อไม่ให้ไปเลยไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่ที่เวสป้าชลบุรีนะครับซอยอะไรนะครับสุขสวัสดิ์44ครับครับผมที่นี่บริการอะไรยังไงบ้างก็มีขายครับขายรถทั่วไปแล้วก็ maintenance service เบื้องต้นได้ครับที่เวสป้าเวสป้าอย่างเดียวนะเวสป้าอย่างเดียวครับจะใช้กุญแจดอกนี้ต้องเสียบดวงเอาครับถ้าขันได้เดี๋ยวเราให้เลยถูกไหมนะครับเดี๋ยวพี่จ่ายสดเลยนะครับได้ครับโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหน่อยนะเอาเลยครับโอเคตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่เวสป้าธนบุรีนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแม่แล้วก็แม่เดือนเนี่ยจะบอกตลอดว่าอยากได้เวสหล่อนทุกคืนหล่อนทุกคืนนะครับแล้ววันนี้พาแม่เดือนมานะครับที่ร้านถึงร้านเลยแล้วก็ให้แม่เดือนเนี่ยไขกุญแจนะครับยองไขได้คันไหนแม่เดือนเอาคันนั้นไปเลยเตรียมจับเวลานะครับเราจะให้เวลาแม่เดือนทั้งหมดแค่5นาทีเท่านั้นเริ่มครับจับเวลา5นาทีนะครับเฮ้ยเขาไปเอาคันจองก่อนเลยไม่ได้ไม่ได้ขยับได้ไหมไม่ได้ไเพราะว่าแม่ต้องล็อกพอดีแล้วก็ตึ๊บแม่ต้องผิดพลาดอะไรแล้วแหละยังๆโอ๊ยไม่เอาละอะอะไรนะแม่ไม่เอาละแม่ไม่เอาแล้วเหรออืมมันได้อยู่มันหมดไม่ได้อ่ะบอกว่าต้องลองทำไงอ่ะลองปวดร้อนเนี่ยปวดร้อนไม่ได้บอกมาถึงเวสป้าชลบุรีนะครับเอาเนี่ยอุ๊ยเหนื่อยปิ้วนวดก็หน่อยแล้วเอาอย่าดมมาด้วยเป็นเครียดปิ้วเครียดเครียดเดี๋ยวเขาเครียดง่ายเครียดง่ายเหรอแม่เวสป้าธนบุรีมีแน่นอนไม่เอาละไม่เอาละแล้วคันในนี้แหละเนี่ยลองได้ดูไม่ก่อนไม่ใช่กลับบ้านห้าสี่สามสองหมดเวลากลับบ้านกลับบ้านละนี่ก่อนแล้วนี่ก่อนแล้ววันนี้นะครับพาแม่เดือนมาที่เวสป้าธนบุรีนะครับให้เวลา5นาทีถ้าคุณไขดอกกุญแจรถคันไหนสตาร์ทติดได้นะครับเราจะให้รถเวสป้าคันนั้นคุณไปเลยเดี๋ยวไปถามพี่เขาเลยดีกว่าว่าเวสป้าคันนี้นะครับดอกอยู่ไหนมาเลยแม่มานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาถามพี่เขาเลยเราเขาบอกข้างล่างไม่โหดเลยอ้าวเหรออ้าวมารบกวนหน่อยนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับเนี่ยชื่อกบครับน้องกบนะก็เป็นพนักงานของเวสป้าธนบุรีใช่ไหมครับใช่ครับผมประจำอยู่สาขานี้เลยครับผมอ่ะวันนี้พี่พาแฟนมาเมื่อกี้บอกว่าให้เวลา5นาทีขันรถเวสป้าทั้ง8คันถ้าขันได้เดี๋ยวพี่ให้เลยนะครับกุญแจดอกนี้เป็นของเวสป้าหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ไหมแสดงว่าสาขานี้ไม่มีต้องไปดูสาขาอื่นแม่เวสป้าเรามีกุญแจเราต้องมีรถแต่ทีนี้ถ้าไม่อยู่สาขานี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปตามหารถกันฝากด้วยนะครับเวสป้าชลบุรีครับอยู่ซอยสุขสวัสดิ์44ครับครับผมก็ซื้อขายเวสป้าครับอย่างเดียวเลยครับผมเมนเทนแนนซ์เซอร์วิสเบื้องต้นมาที่ผมได้เลยครับผมโอเคไงฝากด้วยร้านนี้บริการดีประทับใจนะครับแล้วก็แอร์เย็นด้วยที่สำคัญบริการดีนะครับรถมีให้เลือกหลากหลายเนาะโอเคงั้นขอบคุณมากๆที่นี่ไม่มีแล้วรถเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับโอเคครับร้านแรกครับแม่เดือนนะครับรถไม่เจอเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปนะว่าแม่เดือนจะได้รถเวสป้าในวันนี้หรือเปล่าอะไรทำไมต้องร้องเหนื่อยแล้วเหนื่อยแค่ขับรถมาก็เหนื่อยแล้วเต้นป่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันครับครับผมตอนนี้นะเราก็ขับรถมาถึงอีกร้านนึงนะครับก็จะเป็นร้านที่2นะครับเดี๋ยวให้แม่เดือนโอ้โหพิมล้วงกุญแจยังไว้อ่ะลองเสียบดูไม่ได้นั่นเป็นฮอนด้าไม่ไปไปลองเสียบก่อนนะครับเออไม่คันนี้เป็นคันนี้ก็ได้แม่มันเสียบไม่ได้พี่ได้ลองดูนี่เออแม่แมวคันนี้โอ้โหพี่สามเป็นไงดิ้วเลยพี่เรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นร้านที่2นะครับก็คือร้านที่ตากิโล9นะครับปม9นั่นเองนะเดี๋ยวพี่โอ้ยเดี๋ยวดิดูสนดูสนเอาละครับหลังจากที่ไปร้านแรกมานะครับร้านขายเวสป้านะครับแม่เดือนก็เอากุญแจไปเสียบแล้วเสียบอีกนะครับเสียบจนหัวร้อนเลยนะครับแม่เดือนก็บอกว่ามันไม่ใช่สักคันหนึ่งเสียบเป็น10คันนะครับก็ไม่ได้เดี๋ยวอันนี้มันโผล่มาได้ไงแปลว่าอะไร
ช่ของเราเหรอเธอแต่งให้แม่อะไรเนี่ยอะไรเราแม่งงอะไรเนี่ยไปซื้อตอนไหนถามหน่อยเถอะไม่ได้ซื้อน้องฟิวจบโอเคครับผมวันนี้นะครับเราก็เซอร์ไพรส์แม่เดือนนะแม่เดือนลองเอากุญแจเสียบก่อนยังกับซินเดอเรลล่าเลยว่ามันใช่คันนี้ไหมนะครับที่รักของข้าอ่ะยังไม่ถอดโอ้เมื่อกี้ถอดยางป่ะร้านโน้นอ่ะถอดพี่บิ๊กดูไปจริงก็ถูกใจดีมากเลยนะครับเป็นไงแม่ใช่คันนี้ไหมร้านมันไม่มีสีเทาเลยข้างบนเหรอหลอกแม่ได้ไงวะใจร้ายจริงเลยโอเคครับผมวันนี้นะครับวันแม่นะครับปีนี้แม่เดือนได้เวสป้าเป็นของขวัญเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถที่สวยมากนะครับแล้วก็ราคาแพงนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ก็พ่อถาจริงๆเราไปซื้อรถไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วเสร็จภารกิจเร่งด่วนของเรานะครับก็คือซื้อรถปุ๊บเนี่ยรถยังไม่ทันได้ขับเลยนะบอกพี่ศักดิ์นะครับบอกพี่ศักดิ์ไปรับรถมาแต่งให้หน่อยนะครับพี่ศักดิ์ก็ไปรับรถมานะครับแล้วก็เอามาโมดิฟายที่ร้านนะครับจัดสภาพใหม่นะครับเป็นรถที่สวยมากๆเลยนะครับนี่เลยดูเขาสำรวจพี่ศักดิ์เขาสำรวจต้องขอบคุณพี่ศักดิ์มากๆนะครับที่สามารถทำรถให้เสร็จภายใน1วันนะครับถือว่าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยเมื่อคืนตี 2เพื่อชั้นแม่ใช่แม่รถคันนี้เราทำอะไรไปบ้างเบื้องต้นจากข้างหน้าเลยดีกว่าเนาะครับผมเริ่มจากอะไรดีโชคเลยโชคตัวนี้จะเป็นของโอลินครับผมตัวนี้ก็แบรนด์ดังระดับโลกอยู่แล้วนะครับใช่ตรงรุ่นครับผมตรงรุ่นเลยนะพี่ตรงรุ่นครับโอเคใส่แล้วสวยหนึบนุ่มก็ส่วนปั๊มเรายังไม่ได้เปลี่ยนแต่เราสั่งแล้วพี่ตักขอดูตัวปั๊มหน่อยฮะตัวปั๊มใช่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้แม่เดือนด้วยพี่ฟิล์มก็เหมือนเอ็นเลสที่ใส่ฮอนด้าแจ๊สเบรกเดิมเป็นไงเบรกใหม่จะดีกว่าเดิมแต่เดี๋ยวเราจะใส่เป็นแบมโบ้ให้นะครับเป็นปักข้างเท้านะครับโลโก้แดงเพื่อแม่เดือนเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่โลโก้แดงนะครับเราเอาแค่ปักข้างพอเราไม่ต้องถึงดวงนะพี่ตั๋งนะตัวนี้ก็สวยแล้วครับเหลือเฟือนะพี่นะใช่นี่อ๋ออันนี้กลับบ้านไม่ได้กลับได้แล้วแม่กลับได้เลยกลับได้เลยครับแต่ว่ารอขาปั๊มอยู่รอขาปั๊มมาพี่ตั๋งเทียบหน่อยครับนี่นะเดี๋ยวขาปั๊มมาแล้วก็ใส่ให้แม่สวยงามนะครับจะมาเต็มระบบนะครับช่วงล่างอีกมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยที่รออยู่ครับเดี๋ยวค่อยไปใส่ตามหลังเพราะของยังมาไม่ทันนะครับเพราะว่าเร่งด่วนมากแม่เมื่อวานเนี่ยรับรถแล้วเอารถเข้ามานี่เลยแล้วบอกพี่ศักดิ์ผมขอวันเดียวเสร็จไหมพี่ศักดิ์บอกว่าได้ต้องการเป็นอะไรเซอร์ไพรส์วันแม่ใช่ครับโชคหลังก็จะเป็นโอลินเหมือนกันนี่ตัวนี้นะครับใช่ใช่ใช่นี่เลยนะครับตรงรุ่นเหมือนกันตรงรุ่นนะแม่ใช่นุ่มเลยแน่นอนมาพร้อมขามันเลยครับผมCNC มันเลยสวยงามมากใช่ครับเรื่องเบรกล่างที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ข้างบนเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้างบนเป็นอิตาลีอิตาลีใช่ครับผมเบอร์15ครับเข้ากับตัวปักทางได้พอดีบาลานซ์กำลังดีแรงดันได้นะพี่นะครับผมแล้วก็มีมือเบรกหลังครับเป็นของ TWM อันนี้ของแท้นะครับบอกก่อนนะเรียนก่อนว่าเป็นของแท้คันนี้แท้ทั้งคันครับผมนี่ต้องใช้แล้วจะเป็นเซ็ตประมาณ2,000กว่า ยังของยังมาไม่หมดแม่แต่ว่าอยากให้แม่ขับขี่ปลอดภัยนะครับใช่ขี่นุ่มกว่าเดิมแน่นอนแต่เสียดายที่เขาไม่ได้ตอนขี่โชคเดิมว่าอ๋อเป็นยังไงแต่เนี่ยขี่ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับผมวันนี้นะก็เป็นเซอร์ไพรส์แม่เดือนนะครับที่ทำให้แม่เดือนมีความสุขแน่ๆเพราะถามมั่นใจเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่แม่เดือนเนี่ยขอรถคันนี้มาเป็นปีที่2แล้วใช่ไหมแม่ใช่วันนั้นบอกว่าไงถ้าไม่ได้เวสป้าเราเลิกคุยกันโอเคครับผมวันนี้นะก็ต้องขอบคุณพี่ตั๋งมากๆนะครับที่เร่งทำรถให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับพี่ตั๋งที่ร้านพี่ทำอะไรบ้างทำรถออโต้เกือบทุกรุ่นนะครับได้เกือบทุกรุ่นขายอะไรขายอะไรมีอะไรบ้างมีปั๊มมีระบบเบรกมีโช๊คน็อตครับอะไรจุกจิ๊กเยอะล้อวงล้อล้อวงล้อมีสีคาร์บอนใช่ก็แทบจะเต็มระบบนะครับใช่ใช่ใช่มีเบาะด้วยนะครับผมครับเบาะก็ทำได้ทุกรุ่นครับเบาะเนี่ยแบบเป็นไฮไลท์ของพี่เลยก็ว่าได้นะครับสับต่อม9เป็นเบาะที่แบบทำได้ดีมากสร้างก็ด้วยถูกไหมพี่ปาดทรงใหม่อะไรว่ามันเลยจัดให้ได้หมดเปลี่ยนหนังเปลี่ยนทรงได้หมดเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับเป็นการเซอร์ไพรส์แม่เดือนนะครับที่แบบมีความสุขอ่ะเพราะว่ามีความสุขแต่อยู่ร้านโดนเกือบร้องอ่ะไม่เจอรถพี่เครียดได้ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ศักดิ์ปว9ด้วยนะครับแล้วก็เกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะแต่งรถอยู่ในโซนพระประแดงสุขสวัสดิ์แวะมาได้นะครับเดี๋ยว Facebook ด้านข้างนี้เลยนะครับ
แล้ววันนี้แม่เดือนนะครับมีความสุขแล้วเห็นรอยยิ้มแล้วทุกอย่างโอเคหมดนะครับเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับแฮปปี้มั้ยแม่แฮปปี้เริ่มปวดหัวแล้วเริ่มปวดหัวเครียดโดนหลอกนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราครอบครัว Happy Channel ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ตั๊กมากๆนะครับที่เร่งทำรถให้เสร็จภายในคืนเดียวนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย